ย่างเม็ดยาวด็อกเตอร์นิวบอเออร์พันแบบไม่มีฟองน้ำสำหรับยางด็อกเตอร์นิวบอเออร์รุ่นพันช์ตัวนี้นะครับผมเป็นยางเม็ดยาวแบบไม่มีฟองน้ำนะครับสำหรับตัวที่ผมเอามาทดสอบในวันนี้นะครับผมติดด้านแบ็คแฮนด์กับไม้ด็อกเตอร์นิวบอเออร์รุ่นไฟวอลพัทนะครับซึ่งมันเป็นไม้แกนบอซ่านะไม้น้ำหนักเบามากๆก็โครงสร้างเบื้องต้นของยางเม็ดยาวเจ้าพันธุ์ตัวนี้เนี่ยเม็ดเนี่ยเรียงกันเป็นแนวตั้งนะครับผมลักษณะโครงสร้างของเม็ดเนี่ยเม็ดค่อนข้างที่จะเรียวเล็กแล้วก็มีจำนวนที่เยอะมากๆนะครับผมบนหัวเม็ดเนี่ยบนหัวเม็ดก็มีดอกเม็ดมีตุ่มเล็กๆอยู่นะครับผมความแข็งของเม็ดเนี่ยจัดให้อยู่ในระดับประมาณมีเดียมผมก็จากที่ไม่ลองตีเลยนะในเกมบ็อกจิโต้เนี่ยเม็ดยาวตัวพันตัวนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นในเรื่องของการบ็อกลูกที่หนักพอตัวเลยแล้วก็ลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะล่วงไวมากๆคือถ้าเจอลูกเหมือนจัดๆเนี่ยแล้วเอาเจ้ายางเม็ดยาวตัวพันตัวนี้บ็อกแบบช็อตบ็อกเนี่ยลูกมันจะค่อนข้างที่จะล่วงหลุดค่อนข้างไวซึ่งมันจะสามารถทำลายจังหวะคู่แข่งได้ดีหรือบางคนที่กำลังมีการท็อปสปินเริ่มหมดแล้วก็อาจจะตีเสียเองได้ซึ่งยางเม็ดยาวตัวพันตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับผมส่วนในเกมสวนกลับเนี่ยเจ้ายางเม็ดยาวตัวพันตัวนี้เนี่ยก็ทำได้ไม่เร็วเลยนะซึ่งในการสวนกลับลูกหนักเช่นการดีการโขกการเคกพวกนี้เนี่ยการปาดเจ้ายางเม็ดยาวตัวพันมันจะสามารถทำเอฟเฟกต์ลูกที่สายมากๆเลยก็คือมันค่อนข้างที่จะทำลูกใส่ได้ง่ายคือด้วยที่ว่ามันเม็ดมันเป็นเม็ดยาวที่แบบเม็ดเรียงตัวเป็นแนวตั้งแล้วก็มีลักษณะเม็ดที่ค่อนข้างที่จะเล็กจึงทำให้การดีดปาดเคลียร์การเข่งเนี่ยสามารถทำได้ดีกว่าเม็ดยาวที่มีเม็ดใหญ่นะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยก็คือมันเป็นเม็ดยาวที่สามารถเล่นชิดโต๊ะที่ทำลูกหนักแล้วก็ล่วงลงโต๊ะเนี่ยได้ไวแล้วก็สามารถทำเกมบุกได้ในพร้อมๆกันนะครับผมก็เรียกว่าน่าสนใจเลยซึ่งถ้าใครที่ชอบยางเม็ดยาวตระกูลที่รับได้แล้วก็สามารถสวนกลับได้ด้วยเนี่ยเจ้ายางเม็ดยาวด็อกเตอร์นิวเออร์รุ่นพันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นักกีฬาเลยที่สำคัญคือมันตีได้ง่ายพอสมควรนะแต่ต้องเข้าใจว่าเจ้ายางเม็ดยาวแบบแนวตั้งเนี่ยก็ต้องมีทักษะที่พอตัวเลยถึงจะสามารถควบคุมเจ้ายางเม็ดยาวตัวนี้ได้ส่วนในเกมสักไกโตเนี่ยเจ้ายางเม็ดยาวตัวนี้เนี่ยทำลูกเอฟเฟกต์อันเดอร์สปินได้กลางๆยังไม่ถึงขนาดมากแต่จุดเด่นคือมันสับได้เรียบโต๊ะมากๆก็คือลูกมันจะค่อนข้างที่จะช้าลงแล้วก็ควบคุมได้เรียบโต๊ะแต่ความหนักเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ถึงขนาดแต่จ๋านะก็มันเป็นยางเม็ดยาวที่เน้นเคาะเน้นบุกเพราะในการตีเกมก็เรียกได้ว่ามันสามารถหยุดลูกสปินได้ดีอ่ะคือมันหยุดเสร็จปุ๊บคู่แข่งรับลูกหนักกับมันก็สามารถที่จะดีปาดเฉียดหรือเคกได้เลยแล้วทำให้คู่แข่งตีเสียเองนะครับยางเม็ดยาวด็อกเตอร์ดิวมอเออร์พันแบบไม่มีฟองน้ำ